ฉันมีแต่เธอและเธอคนเดียวมีแต่เธอเท่านั้นเธอไม่รักฉันก็ยังหวังหวังไว้สักวันยังรอเพื่อเธอรับฟังแต่ก็ยังไม่ใกล้เลยสักนิดทำไมต้องรอต้องรอทำไมบางที่ใจก็คิดไม่อยากให้เธอรู้สึกผิดฉันไม่เป็นไรเมื่อวันไม่มีวี่แววยังมัวทำอะไรตรงนี้น้ำตาที่ไหลเพราะรักมันต่างจากไหลเพราะต้องลาฉันควรตัดสินใจว่าหยุดหรือว่าฉันควรจะหยุดฉันยอมแพ้ฉันยอมเจ็บยอมจบฉันยอมลาฉันยอมลาไปในผิดที่เธอเอื้อมลงมาไม่ได้ผิดก็ที่ฉันนั้นปีนขึ้นไปไม่ไหวควรจะหยุดฉันยอมแพ้ทุกเงินเหนื่อยเหมือนนักเพราะความรักถึงวันเปล่าขอฉันขอให้เธอได้เจอคนที่ดีส่วนฉันคนนี้แค่มันต้องผ่านไปให้ได้พอฉันขอให้เธอโชคดีที่ให้ก็ให้ถึงใจให้แทบไม่ได้คิดคนที่รับเธอเอาแต่ปิดจะให้ทำไงเมื่อรักหมดทางก็ไปแค่ต้องแข็งต้องแข็งใจเอาไว้น้ำตาที่ไหลเพราะรักมันต่างจากไหลเพราะต้องลาว่าหยุดมันได้แล้วฉันควรจะหยุดฉันยอมแพ้ฉันยอมเจ็บยอมจบฉันยอมลาฉันยอมลาไปในผิดที่เธอเอื้อมลงมาไม่ได้ผิดก็ที่ฉันนั้นปีนขึ้นไปไม่ไหวควรจะหยุดฉันยอมแพ้ทุกเงินเหนื่อยเหมือนนักเพราะความรักถึงวันเปล่าขอฉันขอให้เธอได้เจอคนที่ดีส่วนฉันคนนี้แค่มันต้องผ่านไปให้ได้พอฉันขอให้เธอควรจะหยุดฉันยอมแพ้ฉันยอมเจ็บยอมจบฉันยอมลาฉันยอมลาไปในผิดที่เธอเดิมลงมาไม่ได้ผิดก็ที่ฉันนั้นปีนขึ้นไปไม่ไหวเองฉันควรจะหยุดฉันยอมแพ้ฉันขอให้เธอได้เจอคนที่ดีส่วนฉันคนนี้แค่มันต้องผ่านไปให้ได้พอฉันควรจะหยุดฉันควรจะหยุดฉันยอมแพ้ฉันยอมเจ็บยอมจบฉันยอม
ีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Hello Follow Me นะครับผมโอเคครับก็สำหรับรายการ Hello Follow Me นะครับก็เป็นรายการที่เราจะไปตามติดนะครับชีวิตของศิลปินในค่าย Hello Me นั่นเองนะครับผมโอเคครับแนะนำตัวเองเป็นทางการครับสวัสดีครับผมตะปัทวีกุฎเพชรนะครับจากมิโลมีครับเจ้าของเพลงขอฟ้านะครับผมโอเคครับก็สำหรับรายการนี้เนี่ยตาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะเคยดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทปที่แล้วของไข่มุกแล้วก็ฟุกนะแล้วก็ของพี่โจด้วยนะครับผมโอเคก็เทปอื่นเนี่ยเขาอาจจะมากันเป็นแบบยังไงอ่ะพี่โจก็มาเป็นแก๊งเพื่อนงี้ใช่ไหมมาแบบมีอาสยองอาสยามมาจอยกันงี้ใช่ไหมผมอย่างไข่มุกก็มาเป็นคู่มาเป็นคู่ชายหญิงอะไรอย่างงี้ฟุกกับไข่มุกนะครับผมแต่ว่าต้ามาแบบอโลนหน่อยนะครับก็วันนี้ครับก็มาอยู่กับต้าครับในวันสบายสบายในวันชิลๆนะครับผมที่ต้าหยุดอยู่บ้านนะครับผมก็มาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรให้บันเทิงใจกันโอเคครับไปถึงเรื่องไปพูดกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยที่จะมาพูดกันวันนี้นะก็เป็นเรื่องของ The Pattern Project นะครับผมที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับก็ได้ผู้ชนะของฝั่งไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ The Pattern Project ของค่ายเมโลมีเรานะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องฮานะนะครับผมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปนะครับผมก็ได้เซ็นสัญญา เซ็นสัญญาเป็นศิลปินของค่ายเมโลมีเรานะยินดีต้อนรับด้วยนะครับน้องฮานะก็สำหรับรายการ The Pattern Project เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปดูในเพจของ The Pattern Project นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปของผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นน้องปุยฝ้ายนะแล้วก็ฟิล์มนะคุณฟิล์มแล้วก็น้องฮานะนี่แหละ3ตัวเต็งที่เขาแบบแข่งกันแบบว่าสูสีบารมีจ๋าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องชื่นชมนะครับว่าแบบเด็กๆสมัยนี้แบบทุกๆคนอ่ะเขาแบบมีความสามารถกันนะแล้วก็ไม่กลัวที่จะนำเสนอความสามารถของตัวเองแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองนะครับก็ทุกคนเก่งหมดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในเมื่อมีการแข่งขันเนาะมันก็ต้องมีทั้งผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะนะครับคนที่ชนะเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าสำหรับคนที่แพ้นะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกไม่ได้ชนะเลิศนะก็อย่าเพิ่งท้อนะครับผมพยายามต่อไปครับและเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะมันต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนครับผมสำหรับน้องฮานะครับผมพี่ตานะครับขอยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็เรียกใช้กันได้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งพี่มีของขวัญจะให้นะก็ถ้าดูอยู่นะครับเตรียมกระดาษเลยครับ0467-7335นะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเรียกใช้งานได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นซักผ้าสั่งข้าวนะถึงห้องนะจ๊ะโอเคไม่เอาละแกล้งน้องก็โถเดี๋ยวน้องเขากลัวนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับว่าตาจะมาไลฟ์อะไรให้ดูกันบ้างนะก็แน่นอนว่าต้องมีร้องเพลงแน่นอนแล้วก็คงจะมีการพูดคุยถึงประเด็นที่ตาชื่นชอบนะในวันนี้ที่ตาเตรียมมาพูดนะครับผมชื่นแล้วก็มั่นใจว่าหลายๆคนคงจะชอบแน่ๆถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคงจะยิ่งชอบนะครับผมโอเคงั้นพูดถึงเรื่องของตากันบ้างนะก็สำหรับตัวตาเองก็มีผลงานเพลงออกไปชื่อเพลงของฟ้าใช่ไหมครับก็ปล่อยไลลิกเนี่ยได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ผลตอบรับหรือกระแสกลับมาเนี่ยก็ถือว่าตาพอใจนะแล้วก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมขนาดว่ายังไม่ได้โปรโมทอะไรมากมายนะเนี่ย ก็ดีครับแต่ว่าผลงานสำหรับเพลงของฟ้าเนี่ยที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดก็เป็น MV ครับผมยังไม่ได้ดูกันใช่ไหมรีบเข้าไปดูกันเลยนะครับ MV ขอฟ้านะครับใน YouTube Channel Melomi นะครับผมมาพูดถึงเรื่องของ MV นะครับก็สำหรับ MV ขอฟ้าของตะนะเรื่องราวใน MV เนี่ยก็จะเป็นหลายๆคนอาจจะคิดว่าขอฟ้าเพลงมันดูแบบเคยฟังแล้วเพลงดูแบบอเลอจังเลยดนตรีก็มุ้งมิ้งกินกล่องแก้วนะแต่ว่าขอบอกว่าถ้าได้ดู MV แล้วเนี่ยใครที่เคยดูแล้วแต่ว่าต้องแอบเศร้าหรือว่ามีแอบน้ำตาลิดน้ำตานองกันบ้างนะครับเพราะว่าตั๊กเองเนี่ยดูตอนที่ผู้กำกับเนี่ยเขาส่งมาให้ดูตัดตอนแรกเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ย MV ของเราอ่ะมันแบบมันเศร้ามากเลยอ่ะแบบว่ายังไงอ่ะในตอนท้ายแล้วแบบเขาเฉลย
เขาตัดแล้วเฉลยตอนท้ายมันค่อนข้างเศร้ามากเลยนะครับสำหรับตัวถ่ายเองก็ถือว่า MV ตัวนี้เนี่ยใช้เวลาถ่ายเพียงแค่1วันนะครับ1วันเต็มๆตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำๆเลยก็เหน็ดเหนื่อยไม่ล้ากันตามสเต็ปครับก็มีการเปลี่ยนโลเคชั่นนู่นนั่นนี่ไม่ว่าจะเป็นที่สุสานคริสนะครับแล้วก็สะพานอะไรไม่รู้ที่มีรถไฟนะแล้วก็ผมจำชื่อสะพานไม่ได้พระรามอะไรไม่รู้แล้วก็มีร้านของเพื่อนที่ไปด้วยในวันนั้นคือนัดคมนะครับผมแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยพี่เนยเขาก็อาศัยช่วงจังหวะที่ชุลมุนวุ่นวายในการถ่ายงานของตัวเองไปด้วยนะอันนี้เป็นความเมกาเคลเวอร์ของพี่แกเขานะครับผมก็ต้องขอชื่นชมนะตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ MV ออกมาเนี่ยสุดยอดมากนะครับผมอยากให้ไปดูกันโอเคครับสำหรับมีหลายๆคนถามมานะครับว่าทำไมตะถึงมาเล่น MV กับนุชอีกแล้วล่ะเพราะว่าได้ดู MV ของน้องกิ๊บไปแล้วเพลงคิดไปไกลใช่ไหมครับก็ตะกับนุชก็เล่นด้วยกันแล้วทำไมเพลงตะถึงเอานุชมาเล่นกับตะอีกทำไมไม่เอาคนอื่นมาเล่นเพราะว่าไม่กลัวบ้างหรอว่ามันจะแบบซ้ำซากจำเจหรือว่าแบบช้ำหน้าช้ำถ้าหน้าช้ำเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับผมบอกแทนได้เลยว่าเราสองคนเนี้ยด้านแล้ว ไม่ใช่นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่มาเล่นกันด้วยกันเนี่ยเพราะว่าผู้กำกับพี่เนยนะครับเขาอยากจะคอนติเนียเรื่องนะครับของ MV ของน้องกิฟนั่นก็คือเพลงคิดไปไกลใช่ไหมครับให้เรื่องมันต่อกันนั่นเองก็คือเป็นเรื่องที่ต่อกันถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าดู MV คลิปไปไกลของกิฟเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมาดู MV ของตาเนี่ยรับรองว่าจะรู้ว่าทำไมมันถึงต้องออกมาเล่นด้วยกันนะครับผมก็อยากฝากติดตามด้วยนะครับเพลงของน้องกิฟนะครับใครที่ยังไม่ดู MV ก็ไปดูซะใครที่ยังไม่ดูของตานะครับก็ดูของน้องกิฟก่อนแล้วค่อยไปดูของตาแล้วรับรองว่าความฟินเนี่ยจะบังเกิดแน่นอนนะครับผมการกลับมาร่วมงานของตากับนุชนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เวลาเข้าขากันอะไรอย่างนี้มันก็แบบก็ยืดใสนะครับสมูทอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราเคยแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยแล้วก็เคยร่วมงานกันในเพลงครับเจ้าสาวของนุชเพลงแรกเพลงของทูดี้นะครับก็เลยแบบว่าไม่มีอาการเกรงอะไรมากมายแต่ว่าจะมีเกรงบ้างตอนที่เราจับมือนะครับหรือว่าเข้าฉากเข้าฉากแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวกันบ้างอาจจะมีเกรงกันบ้างนะครับว่าที่ถ่ายนะครับเป็นเรื่องธรรมดาโอเคครับสำหรับเรื่อง MV ของตาก็ฝากไว้นะครับผมไปดูนะครับเพลงขอฟ้านะครับผม MV ที่ออกไปปล่อยไปนะครับใน YouTube Channel Melo Me นะครับโอเคครับสำหรับอย่างที่พูดคุยในเรื่องในช่วงนี้นะก็เป็นเรื่องของถ้ามันเรื่องนี้ได้ไงไม่รู้แต่อยากพูดเป็นเรื่องของเกมครับตอนนี้ตัดติดมากนะครับเป็นเรื่องของเกมหนึ่งที่ตอนนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเขาคิดกันนะนั่นก็คือเกม ROV นะครับผมอะไรนะชื่อเต็มมันอะไรนะทุยเรียมออฟวอลเลอร์อะไรสักอย่างนึงนะผมก็คือว่าเกมนี้เนี่ยมันแบบพอได้เล่นแล้วมันติดงอมแงมมากเลยนะตอนแรกผมไม่ได้เล่นหรอกแล้วทีนี้น้องสาวผมอ่ะเขามาชวนเล่นใช่ไหมเราก็เลยแบบเล่นปึ้งปังปึ้งปังไปปุ๊บสักพักเริ่มมีการเติมตังค์เริ่มมีการซื้อกิโลเริ่มมีการดูคลิปเริ่มนอนดึกเริ่มฟอร์มทีมเริ่มแบบว่าจะแข่งคิดจะแข่งทัวร์นาเมนต์จริงจังปาจริงผมมากก็เลยแบบว่าไม่ว่าเป็นผู้ชายนะถ้าเห็นแบบไปเที่ยวในห้างแบบว่านั่งรออะไรกันกินข้าวกินข้าวนะโอ้โหมีป้อมกันกระหน่ำนะเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยมาแรงว่าสุดๆจริงๆแล้วก็มีทีท่าว่ามันจะแบบว่าเบาบางว่าสตาร์ลงเลยแบบว่าคนเลิกเล่นนะเพราะว่ามันจะมีผู้ใหม่ๆครับที่เข้ามาให้เราได้เสียตังค์ซื้อกันเรื่อยๆถ้าเองเสียไปเป็นหลายพันแล้วกับเกมนี้นะไม่น่าเชื่อว่าจะเสียได้อะไม่เคยเสียตังค์ให้เกมไหนเลยนะครับแต่ว่าพอเกมนี้เนี่ยมันน่าใจใหม่จริงๆนะสำหรับเกม ROV นะผมโอเคครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็อาจจะพักกันแค่นี้ก่อนแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยรับรองว่ามีเพลงนะครับที่เราจะร้องให้ฟังนะครับแล้วก็มีเรื่องของ
จะอยากเตรียมมาพูดนะครับนี่ก็คือเรื่องของฟุตบอลนั่นเองนะครับผมใครๆหลายคนนะครับที่เป็นท่านผู้ชมอยู่เป็นผู้ชายรับรองว่าช่วงหน้าเนี่ยต้องชอบแน่นอนจัดเรื่องฟุตบอลมาให้แบบอันดับหนึ่งเลยนะครับผมแบบพอของปากของคำนะครับผมโอเคครับกับช่วงนี้ก็ต้องขอพักเบรกก่อนนะครับไปชม MV เพลงอย่าให้ใครต้องเสียใจของพี่เบนซ์นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอตะในรายการ Melo Follow Meเจอคนที่ใช่รู้สึกได้ไม่รู้ทำไมหรือบรรยากาศมันพาไปใช่ไหมทำไมรู้สึกดีเมื่อมองตาเราต่างก็รู้อยู่กับใจเราเจอกันช้าช้าเกินไปคงคงใครใครเขาสิ่งที่เห็นแค่ภาพลวงไม่มีจริงถ้าเจอกันเร็วเร็วกว่านี้คงไม่ต้องรู้สึกไม่ดีไม่อยากเอาเอาของเขาก็ฉันละใจของฉันฝ่ายตัวร้ายบอกว่าคงมีเสียหายถ้าฉันจะรักมันคอยให้แทนฉันกับเธอใจฉันฝ่ายตัวดีต้องคอยเตือนอยู่ทุกทีว่าเราแค่เหงาแค่เหงาเมื่อเขายังมีเขาคอยอย่าให้ใครต้องเสียใจเมื่อเธอก็คิดฉันก็คิดก็ต้องทำใจต้องซ่อนให้ลึกฉันต้องซ่อนมันช้าเกินไปคงคงใครใครเขาก็ห่วงสิ่งที่เห็นแค่ภาพลวงไม่มีจริงถ้าเจอกันเร็วเร็วกว่านี้คงไม่ต้องรู้สึกไม่ดีไม่อยากเอาเอาของเขาก็ฉันละใจของฉันฝ่ายตัวร้ายบอกว่าคงมีเสียหายถ้าฉันจะรู้คอยให้แทนฉันกับเธอใจฉันฝ่ายตัวดีต้องคอยเตือนอยู่ทุกทีว่าเราแค่เหงาแค่เหงาเมื่อเขายังมีเขาคอยใจของฉันฝ่ายตัวร้ายมันบอกว่ามันเสียดายมันคอยกระซิบไม่เพียงที่ใกล้ชิดกับเธอใจฉันฝ่ายตัวดีที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดเตือนว่าอย่าคิดเตือนตอนหรืออย่าว่าอย่ายุ่งเลยอย่าให้ใครต้องเสียใจไม่มีใครแล้วนะครับว่าตัวเธอนั้นนั้นไม่มีใครแล้วนะครับว่าตัวฉันนั้นนั้นมันแค่เพียงเพ้อใจก็ปล่อยจะนักก็จะให้เธอปล่อยอย่ามันเพ้อไปก็แค่อยากขอให้ตัวฉันนั้นจะมาเอาไปคิดก่อนแล้วก็นั่นแหละนะมันทำให้ตัวของฉันเริ่มหวั่นอ่อนเพราะว่านักแค่หน้าตาเธอเลยอยากพูดจาแค่อยากจะบอกรักกับใจจริงๆนั่นมันละอายหน้าใจของฉันฝ่ายตัวร้ายบอกว่าคงมีเสียหายถ้าฉันจะรู้มันคอยให้แทนฉันกับเธอใจฉันไปตัวดีต้องคอยเตือนอยู่ทุกทีว่าเราแค่เหงาแค่เหงาเมื่อเขายังมีเขาคอยใจของฉันไปตัวร้ายมันบอกว่ามันเสียดายมันคอยกระซิบไม่เพียงที่ใกล้ชิดกับเธอใจฉันฝ่ายตัวดีที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดเตือนไว้อย่าคิดเตือน
็นฝ่ายผิดร้ายบอกว่าคงมีเสียหายถ้าฉันจะรักนั้นคอยให้ใครฉันกับเธอแต่ใจฉันฝ่ายตัวดีต้องคอยเตือนอยู่ทุกทีว่าเราแค่เงาแค่เงาเย้โอเคครับกลับเข้าสู่รายการ Mellow Follow Me นะครับในเบรกที่2กับตะปฐวีนะครับผมโอเคครับในช่วงนี้ก็มาพูดถึง MV เพลงเมื่อกี้หน่อยที่เพิ่งเปิดไปนะครับผมก็เป็นเพลงอย่าให้ใครต้องเสียใจนะของพี่เบนซ์พริกไทยนะครับก็ไม่กล้าพูดถึงเพลงแม่เท่าไหร่เลย MV ก็ดีครับนางเอกน่ารักดีครับแม่ก็น่ารักดีครับก็สำหรับเพลงอย่าให้ใครต้องเสียใจนั้นแต่คิดว่าเนื้อเพลงมันก็ประมาณแบบว่าเหมือนแบบว่าผู้หญิงที่เคยแอบชอบที่เหมือนแบบว่ายังไงอ่ะเหมือนไปเจอผู้ชายคนนึงแล้วเขาก็มีเจ้าของแล้วมีแฟนอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนแบบว่าชอบเขาแบบครั้งแรกเห็นก็ชอบเลยแบบนี้นะแล้วก็แบบในใจก็แบบอยากจะเข้าไปคุยนะแต่ในใจมันก็แบ่งเป็น2ฝ่ายใช่ไหมตามเนื้อเพลงมีฝ่ายดีฝ่ายร้ายไอ้ฝ่ายร้ายมันก็คอยยุให้เราอ่ะเข้าไปตีสนิทเขาเข้าไปแบบเข้าไปใกล้ชิดเขานะครับแต่ว่าอีกใจนึงที่ดีเนี่ยก็แบบว่าพยายามต่อต้านว่าเฮ้ยอย่าทำนะมันไม่ดีหรอกเพราะว่ามันผิดศีลธรรมนะจะไปแย่งแฟนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้นะก็สำหรับเพลงอย่าให้ใครต้องเสียใจนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับของพี่เบนซ์นะครับผมก็เป็นเพลงที่เพราะติดหูเพราะแล้วก็สวยงามเหมือนคนร้องนะครับผมทำไมเป็นคนขี้หยอดอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับก็โอเคมาเริ่มเรื่องที่เรารอคอยกันเลยดีกว่าสำหรับเรื่องที่สัญญาไว้ในเบรกที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลนะที่นายอยากจะมาพูดถึงนะก็คือถามว่าทำไมถึงชอบดูบอลนะตาเองเป็นคนชอบดูบอลว่าตอนเด็กๆเนี่ยตาก่อนที่จะมาเป็นนักร้องตาเป็นนักฟุตบอลมาก่อนเคยเป็นเยาวชนมาก่อนเยาวชนถึงเกือบทีมชาติเลยแต่ยังไม่ถึงทีมชาตินะครับไปแบบฝึกซ้อมด้วยกันแต่ว่ายังไม่ถึงมาตอนเลยอายุก็มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลจนเปลี่ยนมาเป็นนักร้องที่ชอบฟุตบอลก็เพราะว่าตอนเป็นนักเคยเป็นนักฟุตบอลแล้วก็คุณพ่อเนี่ยชอบดูฟุตบอลนะก็ดูด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ซึมซับนั่นนี่มาเสน่ห์ของกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันที่สนิทคือการได้เห็นแผนการเล่นแล้วก็การวางแท็กติกต่างๆของกุนซือมันน่าตื่นเต้นที่แบบว่าเขาจะตั้งรับยังไงเขาจะวางแผนยังไงให้มาให้ทีมได้รับชนะแล้วก็มีวิธีการเล่นยังไงให้มันเล่นเราใจก็นี่คือเสน่ห์ก่อนที่ตาคิดนะครับถ้างั้นเรามาอัปเดตเรื่องราวบอลต่างประเทศกันบ้างนะครับสำหรับคอบอลอังกฤษนะสำหรับท็อปซิกของฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้นะที่กำลังจะเปิดในเดือนหน้านะครับวันที่12นะถ้าผมจำไม่ผิดจะเปิดฤดูกาลกันแล้ว12นะครับก็สำหรับ6ทีมแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอเคลืมบอกผมเองทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็อาจจะพูดทีมมีเยอะบ้างนะก็อย่าหยุดสากันนะผมไปเริ่มมาที่ทีมแรกก่อนสำหรับตลาดนักเตะนะครับที่จะมาอัปเดตกันนะก็เป็นทีมลิเวอร์พูลนะผมที่ฤดูกาลนี้เนี่ยเสริมทัพยังไม่ค่อยจัดแจ้งมากนะก็มีการเสริมกองหน้ามาเป็นมูฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับจากโรม่านะครับผมแล้วก็มีแบ็คคนจากเฮาซิตี้นะก็แต่ผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขามีทรัพยากรที่ดีอยู่แล้วนะครับเสริมโมฮัมเหม็ดซาลาห์ขึ้นมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่ามีมาเน่ข้างหนึ่งแล้วเอาซาลาห์ไปเติมอีกข้างหนึ่งเอาคูตินโญ่นะครับแล้วก็เล่นกับเฟอร์มิโน่ผมว่าลิเวอร์พูลโคตรน่ากลัวจริงๆฤดูกาลที่จะถึงนี้นะผมเพราะว่ากองตัวรุกเขาเนี่ยค่อนข้างมีความเร็วจัดแจ้งนะโอเคไปที่ทีมที่สองนะครับก็คือทีมอดีตทีมแชมป์จากฤดูกาลที่แล้วนั่นคือเชลซีนะครับผม
ก็มีการเสริมทัพอยู่บ้างนะแต่ดีลที่ใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะเป็นดีลของอัลวาโร โมราต้านะครับที่ย้ายมาจากเรอัลมาดริดนะครับด้วยค่าตัวถึงจะไม่ได้นะแต่รู้ว่าเกิน50ล้านปอนด์นะน่าจะ2ล้านยูโรเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าเกิน50ล้านปอนด์แน่นอนสำหรับกองหน้ารายนี้แล้วก็ประเดิมสนามให้กับเชลซีไปแล้วในรายการ ICC ครับที่เพิ่งผ่านมาที่อเมริกานะครับผมเป็นตัวจริงนัดหนึ่งเป็นสำรองนัดหนึ่งแต่ผมว่ายังต้องซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอ่ะแล้วก็แบบปรับตัวกับแท็กติกของคอนเต้เยอะเพราะว่าจากการวิ่งตำแหน่งยืนแล้วนี่ยังไม่เข้าขากับเพื่อนแล้วก็ยังงงๆแท็กติกของคอนเต้อยู่นะต้องปรับตัวกับบอลอังกฤษเยอะเลยทีเดียวสำหรับโมราต้านะก็อีกหนึ่งของเชลซีก็เป็นบากาโยโก้นะครับที่ย้ายมาจากเอสโมนาโกนะเป็นกองกลางตัวรับนะอันนี้ก็ยังความที่ไม่ได้จัดแจ้งอะไรมากต้องรอเปิดฤดูกาลว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีสมค่าตัวขนาดไหนนะสำหรับนักเตะ2รายนี้ของเชลซีโอเคไปที่อีกหนึ่งทีมครับเป็นเพื่อนบ้านของเชลซีนั่นก็คือทีมอาร์เซนอลนะฤดูกาลก็เรียกได้ว่ามีการทั้งเสริมทัพแล้วก็การยืนนักเตะไปในตัวเอาเริ่มมาที่การเสริมทัพก่อนก็คือเป็นอาริสตงลากาแซกนะผมของโอลิมปิกตรงนะที่ย้ายมาร่วมทีมไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลในฤดูกาลนี้นะก็ประเดิมสีเสื้ออาร์เซนอลไปแล้วในเกมเมเลดครับเมื่อคืนนะครับผมที่เจอกับเซบีย่านะแล้วก็ประเดิมประตูไปแล้วเรียบร้อยนะสำหรับอาริสตงลากาแซกนะครับผมที่ยิงให้กับอาร์เซนอลนะครับเป็นประตูต่อจะไม่ได้ก็จะเป็นเพื่อนเอเมเลตครับนะครับผมอีกอย่างนึงที่บอกว่าคือการยืนนักเตะก็คือการยิงอเล็กซิสซันเชสนะให้อยู่กับทีมไปนะครับไม่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่ารายนี้เนี่ยค่อนข้างจะงองแงนะงองแงบอกว่าป่วยอยู่บ้านลงรูปใน Instagram ตัวเองนะบอกว่าป่วยไม่ยอมรายงานตัวเอเมเลตครับเพราะว่าป่วยแต่เวนเกอร์ก็จัดเวนเกอร์บอกไม่เชื่อส่งหมอไปตรวจที่บ้านเลยกลัวแบบอเล็กซิสมีแผนย้ายไปนะครับก็เป็นการทั้งยื้อทั้งเสริมนะอาร์เซนอลฤดูกาลนี้นะครับนะครับผมโอเคไปที่อีกหนึ่งทีมเป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างทีมขวัญใจมหาชนของปวงชนชาวไทยเรานะครับผมก็มีการเสริมทัพเรียกได้ว่าค่อนข้างบ้าคลั่งเลยทีเดียวไม่แพ้เพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้โอเคแมนยูก็เสริมที่จัดแจ้งก็น่าจะเป็นกองหน้าก็เป็นลมลูกากูนะครับผมจากเอเวอร์ตันนะที่ย้ายมาด้วยค่าตัวถึง75ล้านปอนด์นะครับผมถือว่าเยอะทีเดียวนะเป็นที่ของพอลป็อกบานะที่แกก็ประเดิมสนามให้กับแมนยูแล้วนะในรายการ ICC ครับนะได้ด้วยนะครับผมในเกมที่เจอกับเซตตี้นั้นก็ยิงได้แต่สำหรับผมแล้วนะผมว่าแกยังต้องคอยดูยาวๆสำหรับดูกากูนะผมว่าเขาก็มีของแหละมีของในตัวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้ากับแผนของมูรินโญ่หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากับสไตล์บอลของแมนยูหรือเปล่านะต้องรอดูกันนะตรงนี้แมนยูก็มีเสริมกองหลังมาครับเป็นวิกเตอร์ลินเดนลอฟนะย้ายมาจากเบนฟิก้านะครับผมก็เล่นยังกลางๆอยู่นะใน ICC นะก็ยังไม่ได้แบบจัดแจ้งเหนียวแน่นมากมายนะต้องดูกันยาวๆนะสำหรับโลกาคูแล้วก็วิกเตอร์ลินเดนลอฟนะสำหรับอีกหนึ่งดีลของแมนยูที่แบบเห็นดิวๆอยู่น่าจะเป็นเอมบัญญาติดนะครับที่ย้ายมาจากเชลซีมาอยู่กับแมนยูนะแต่ว่าดิวนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับต้องรอติดตามข่าวดูว่าจะย้ายมาหรือเปล่าสำหรับมาติดนะแต่มีข่าวว่าพี่แกเล่นดีใจมาให้เลยนะมาติดเนี่ยว่ามีโอกาสย้ายมา 80% แน่นอนมาติดสำหรับต่อไปเป็นทีมรักของผมเองนั่นก็คือทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็มีการเสริมทีมเรียกได้ว่าบ้าคลั่งที่สุดในโลกแล้วนะณขณะนี้นะเสียเงินไปทั้งไปตอนนี้200ล้านปอนด์แล้วนะครับผมเป๊ปถลุงไปแล้ว200ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยกับ6แข้งนะครับย้ายเข้ามาตอนนี้มีลูคัสคอสต้านะครับดาวรุ่งบราซิลค่าตัว10ปอนด์เบนจามินเบนดี้นะครับผมที่เพิ่งย้ายมาแบ็คซ้ายจากโมนาโกค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะครับกองหลัง53หรือ52ล้านปอนด์จะไม่ผิดคายวอล์กเกอร์แบ็คขวาจากสเปอร์นะครับผมคนนี้ก็50กว่าล้านเหมือนกันแล้วก็มีเบนาโดซินวาจากอาร์เอสโมนาโกเสริมอย่างนี้ซื้อโมนาโกเลยดีไหมนะเล่นเอาโมนาโกมาหลายคนมากนะครับสำหรับแมนซิตี้แล้วก็มีดานิโลนะจากเรอัลมาดริดนะครับราคา26ล้านปอนด์นะครับก็จำไม่ได้แต่ว่า
ดีลที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไปก็หนีไม่พ้นอเล็กซิสซันเชสนะผมว่าอเล็กซิสน่าจะดิ้นหลุดจากวิงเกอร์มาได้แล้วก็ย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้แหละผมว่าอเล็กซิสแล้วมีใจเหลือเกินกับการมาร่วมงานกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับผมเจ้านายคนเก่าของเขานะก็นัดทีมสุดท้ายเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับก็ไม่ได้เสริมทีมอะไรมากมายไม่ได้เสริมเลยด้วยซ้ำแหละขายออกไปนะครับขายไคล์วอล์กเกอร์ไปนะแต่ยังไม่เห็นจะเสริมทีมอะไรมากมายนะโอเคครับนี่ก็เป็นตลาดนักเตะของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะสำหรับ6ทีมเป็นแชมป์นะครับในฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้สำหรับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของคนไทยบ้างนะก็เป็นเรื่องของชนะจิตกับโรเลสซัปโปโรแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ได้มีโอกาสจะแจ้งอะไรมากมายแต่ว่าก็ถือว่าสร้างความวุ่นวายให้กับเกมรุกของซัปโปโรได้คงจะเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นเรื่องราวของฟุตบอลที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะโอเคทุกคนรอคอยครับมาเรามาฟังเพลงกันดีกว่านะมาฟังเพลงกันดีกว่าสำหรับเพลงนี้นะครับไม่ต้องถามเลยว่าจะเป็นเพลงอะไรนั่นคือเพลงขอฟ้าของตานั่นเองนะจะมาเล่นแบบอะคูสติกให้ฟังอาจจะเล่นกีตาร์กากไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่เล่นกีตาร์เก่งอะไรมากมายโอเคไปฟังกันเลยขอฟ้านะจ๊ะถ้าดูคอร์ดบ้างลืมคอร์ดบ้างก็ไม่ว่ากันเนาะสนุกสนุกเนาะเจอใครแบบไหนที่เขาเข้ามาผ่านไปทำให้ฉันเผลอคิดว่าเจอจนเข้าใจเมื่อเธอเข้ามาให้วุ่นวายเธอช่างวิเศษเราช่างเข้ากันดีๆทำให้ฉันเผลอไปถึงใจที่ฉันมีเพียงแต่ไม่อยากให้เรากันเลยกันนี้เลยฉันกลัวไม่ใช่ไม่รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้ตัวแค่ฉันยังกลัวกับการจะรักใครเรารักเมื่อครั้งก่อนที่มันยังคอยหลอกหลอนและสอนให้เราวันเธอรักแล้วเจ็บทุกทีฉันขอไม่มีสักดีกว่าเธอรักแล้วเหลือแค่คำลาขอไม่หอยไม่หายต่อไปขอฟ้าได้โปรดเห็นใจให้เธอได้ไหมเป็นคนสุดท้ายเธอจะไม่ใจร้ายฉันขอวิงวอนให้ใช่เธอ oh, oh. ที่ฉันต้องการคือใครสักคนที่เข้าใจเธอคงไม่รู้ว่าฉันจริงจังแค่ไหนฉันรอจะรอให้เรารู้จักกันมากขึ้นทุกวันไม่ใช่ไม่รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้ตัวแค่ฉันกลัวกับการจะรักใครเพราะรักเมื่อครั้งก่อนที่มันยังคอยหลอกลวงและสอนให้ระวังเธอรักแล้วเจ็บทุกทีฉันขอไม่มีสักดีกว่าเธอรักแล้วเหลือแค่คำลาขอไม่หอยไม่หายต่อไปขอฟ้าได้โปรดเห็นใจให้เธอได้ไหมเนี่ยขอดิเธอจะไม่ใจร้ายฉันขอวิงวอนให้ใช่เธอเย้โอเคครับสำหรับเพลงนี้ก็แค่หนึ่งเพลงพอนะแค่หนึ่งเพลงก็อายจะแย่แล้วแต่เวลาคุยกันสนุกสนุกนะร้องเพลงให้ฟังกันสนุกสนุกนะครับก็มาพูดถึงดีกว่าว่าทำไมตาเนี่ยถึงมาเป็นนักร้องนะก็เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วตาไม่ได้อยากเป็นนักร้องมาก่อนตาเริ่มที่การ
เล่นฟุตบอลนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นเทนนิสนะแล้วก็เปลี่ยนมาค่อยร้องเพลงนะเปลี่ยนมาหลายความฝันมากจนมาเจอว่าเราเนี่ยชอบร้องเพลงนะแล้วก็มีความสุขในการร้องเพลงก็เลยได้มาเป็นนักร้องนะแม่ก็ส่งเสริมที่บ้านก็ส่งเสริมให้เป็นนักร้องให้ทำตามความฝันตัวเองนะโอเคครับก็เอาจริงๆแล้วเคยดูรายการเนี้ยเทปที่แล้วนะแล้วก็เทปของพี่โจด้วยเทปที่แล้วเห็นไข่กับเห็นไข่กับฟุกอะแต่งหน้าเป็นสไปเดอร์แมนกันอะไรก็ไม่รู้แล้วพี่โจอ่ะจริงๆคืออยู่ดีพี่แกก็แบบไปเรียกเพื่อนมาแบบว่ายังไงอ่ะไปเรียกเพื่อนมาจอยด้วยอ่ะเมียสยองอาสยามอ่ะทำไมพี่ถึงไม่เชิญผมครับพี่ก็รู้ว่าผมอ่ะเป็นคนสันทัดแบบว่าอยู่กับผู้หญิงแล้วผมก็ล่าเริงเงี้ยผมอยู่คนเดียวผมก็เหงาดิพี่ทำไมพี่ไม่ชวนผมอ่ะพี่ทำอย่างนี้กับผมได้ไงที่หลังพี่ต้องชวนผมนะพี่โจโอเควะเราโปรเจกต์วอตเมนบอนเหมือนกันโอเคทั้งนั้นก็ฝากเลยนะครับผมสำหรับโปรเจกต์วอตเมนบอนนะครับของเมโลมีเรานะครับมีผมนะครับตั๊กปฐวีนะครับกับเพลงขอฟ้าพี่โจสินกวีนะครับกับเพลงไม่มีฉันแล้วฟังกันได้นะครับทุกวันนี้ครับพร้อมกันทั่วทุกวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมไม่มีฉันแล้วนะเพลงที่3เป็นเพลงของน้องฟุกนะครับนัททันนะครับเพลงเพลงอะไรวะโอ๊ยโทษเพลงน็อกนะเพลงน็อกของน้องฟุกนะครับผมก็อย่าลืมติดตามพวกเรา3คนได้นะครับกับโปรเจกต์ Watchmen 1นะครับผมของค่ายเมโลมีเรานะเรียกได้ว่าเป็นบอยแบนด์ที่ขึ้นมาแทน D2B อย่างแท้จริงนะมีคุณภาพทุกองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเสียงร้องความสามารถทุกๆด้านรอบด้านจริงๆนะครับโอเคครับก็สำหรับในช่วงที่2เบรกนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่จะพูดคุยเท่านี้นะครับผมเบรกหน้าจะมีอะไรนะครับผมติดตามกันด้วยนะครับผมก็สำหรับช่วงนี้นะครับไปพักชมนะครับผม MV ของตะนะครับ MV เพลงขอฟ้านะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมดูนะครับผมดูตอนนี้เลยนะครับแล้วเจอกันช่วงที่3ครับบ๊ายบายเย้เจอใครมากมายที่เข้าเข้ามาและผ่านไปทำให้ฉันเพ้อคิดว่าเธอจนเข้าใจเมื่อเธอเข้ามาหวั่นไหวเธอช่างวิเศษเพราะเราฉันเข้ากันดีทำให้ฉันพาไปถึงใจที่ฉันมีเพียงแต่ไม่อยากให้เรากันเลยกว่านี้เลยฉันกลัวไม่ใช่ไม่รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้ตัวแค่ฉันยังกลัวกับการจะรักใครเพราะรักเมื่อครั้งก่อนที่มันยังคอยหลอกล่อและสอนให้ระวังถ้ารักแล้วเจ็บทุกทีฉันขอไม่มีสักดีกว่าถ้ารักแล้วเหลือแค่คำลาขอไม่หอยไม่หายอีกต่อไปขอฟ้าได้โปรดเห็นใจให้เธอที่ไม่เป็นคนสุดใจเธอจะไม่ใจอะไรฉันขอวิงวอนให้ใช้เธอที่ฉันต้องการแค่ใครสักคนที่เข้าใจเธอคงไม่รู้ว่าฉันจริงจังแค่ไหนฉันรอจะรอให้เรารู้จักกันมากขึ้นทุกวันไม่ใช่ไม่รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้ตัวแค่ฉันยังกลัวกับการจะรักใครเพราะรักเมื่อครั้งก่อนที่มันยังคอยหลอกล่อสอนให้ระวังถ้ารักแล้วเจ็บทุกทีฉันขอไม่มีสักดีกว่าถ้ารักแล้วเหลือแค่คำลาขอไม่หอยไม่หายอีกต่อไปขอฟ้าได้
็นใจให้เธอที่ไม่เป็นคนสุดใจเธอจะจำในใจอะไรฉันขอวิงวอนให้ใช้เธอคำลาขอไม่หอยไม่หายต่อไปขอฟ้าได้โปรดเห็นใจให้เธอทำไมดีไหมได้ไหมถ้ารักแล้วเจ็บทุกทีฉันขอไม่มีสักดีกว่าเธอรักแล้วเหลือแค่คำลาขอไม่หอยไม่หายอีกต่อไปขอฟ้าได้โปรดเห็นใจให้เธอที่ไม่เป็นคนสุดท้ายฉันขอวิงวอนให้ทุกทีฉันขอไม่มีสักดีกว่าเธอรักแล้วเหลือแค่คำลาขอไม่หอยไม่หายอีกต่อไปขอฟ้าได้โปรดเห็นใจโอเคครับกลับมาพบกับตะอีกแล้วนะครับผมในช่วงของเบรกที่3ครับเบรกสุดท้ายของเราแล้วว้าน่าเสียดายจังเลย มีเวลาคุยกันอีกประมาณแค่10กว่านาทีเท่านั้นนะผมโอเคครับเรายังไม่เข็ดกับการเล่นกีตาร์ครับเราจะมาเล่นอีก1เพลงครับของพี่โจสินกวีครับพี่แกเรียกร้องให้เล่นนะหรือเปล่า วันนี้เราจะมาทำเพลงเขาให้ลุ่งหรือจะทำเพลงเขาให้พังกันนะครับเรามาดูกันดีกว่ากับเพลงนี้เลยไม่มีฉันแล้วฟังพร้อมกันได้ทั่วทุกวัดพร้อมกันทั่วประเทศไทยนะครับผมไม่มีฉันแล้วโอเคอย่าทำให้ฉันอย่าทำให้ฉันต้องเป็นอย่าทำให้ฉันนั้นต้องร้อนใจอย่าทำให้เธอกินข้าวให้ตรงนั้นเวลาหวนวันจะมาอาจะเหมือนเคยเธอคงไม่ชินฉันก็ไม่ชอบเลยที่ต้องมาคอยเตือนเธอมาเจอใครใหม่ต้องดูดีฉันเป็นผู้เหลือกันไม่มีเธอแล้วนับตั้งแต่นี้ไปเมื่อเราไม่ใช่ฉันเลยต้องลาไม่มีฉันแล้วไม่ใช่ไม่เหลือใครเมื่อเธอต้องหายใจดูแลตัวเองให้ดีดีโอเค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 พอแค่นี้ก่อนรู้สึกว่า
ตัวเองจะทำเพลงพี่เขาพังถ้าร้องต่อไปเพลงพี่เขาต้องพังแน่ๆเลยนะและนี่ก็คือเพลงไม่มีฉันแล้วนะครับของพี่โจสิงห์กวีนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามฟังเพลงของพี่โจด้วยนะครับใน Channel Melo Me นะครับในจุ๊กก็มีนะครับผมอย่าต้องบอกว่าทุกเพลงในค่าย Melo Me ของเรานะครับมีอยู่ในจุ๊กแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน iTunes นะครับผมจุ๊กเนี่ยแนะนำเลยเพราะว่าสามารถฟังได้ฟรีๆนะแต่ว่าอีกใจนึงนะก็เชียร์นะให้ดาวน์โหลดใน iTunes นะ19บาทเองกันเองก็ไปดาวน์โหลดครับแล้วก็ไปเก็บไว้ฟังกันได้ในเครื่องไม่ว่าจะสุขเศร้าเหงาหรือทุกข์นะครับผมมิโลมีนะครับผมเป็นเพลงที่จะคอยอยู่ข้างๆคุณแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามิโลมีเนี่ยคือเพลงเพราะที่คุณชอบนั่นเองโอ้โหหมอมาทุกสโลแกนนะโอเคครับก็พวกนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วคิดว่าไม่ได้เตรียมเรื่องอะไรมามากมายนะมาพูดถึงเรื่องในค่ายก็ดีกว่าเผากันเลยดีกว่าก็ช่วงนี้ตามไม่ค่อยได้เจอหลายคนในค่ายนะไม่ว่าจะเป็นพี่เนยไม่ใช่พี่เนยเคยเจอมาก็จะเป็นพี่ต้องพี่เบนหรือว่าเพื่อนร่วมค่ายหลายๆคนนะก็ไม่รู้ว่าทำอะไรกันอยู่บ้างไปทำอะไรกันบ้างนะแต่ว่าคิดว่าเราจะได้เจอกันเร็วนี้แล้วนะครับผมก็จะบอกทุกคนว่าคิดมากๆเลยนะก็ไม่ได้เจอกันก็อย่าลืมกันนะก็ทักทายกันได้ในไลน์ทักมาคุยได้นัดไปนู่นนี่ได้นะผมจะจริงเขานะตัวเองก็มาพูดเรื่องสาระดีกว่าคือไหนๆพูดเรื่องแบทเทิลโปรเจกต์มาแล้วพูดเรื่องความฝันตัวเองมาแล้วก็อยากจะความฝันคนนะครับอยากจริงความฝันตัวเองนะเพราะว่าฝันนั้นน่ะมันสำคัญของความฝันสำคัญมากครับผมว่าเราตัวตาเองแล้วเนี่ยความฝันเนี่ยเป็นตัวที่นำพาให้ตาเนี่ยมาถึงทุกวันนี้นะถ้าไม่มีความฝันเนี่ยตาคงยังโดดยางอยู่ไม่ใช่คงยังเดินเล่นเป็นเด็กทั่วไปอยู่อะไรอย่างนี้คงไม่ได้มาทำงานไม่ได้มามีเพลงไม่ได้มาทำนู่นนั่นนี่ในทุกวันนี้นะครับผมหลายคนอาจจะล้มลุกคลุกคลานมากับเส้นทางที่ตัวเองใฝ่ฝันนะไม่ว่าจะการเป็นอะไรก็ตามไม่ว่านอกเหนือจากการเป็นนักร้องนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้โรยมาด้วยจีบกุหลาบทุกคนหรอกอย่างตัวผมเองอ่ะมันก็ผ่านอะไรมากๆอ่ะครับแบบว่าความฝันของเราเริ่มมาจากการประกวดร้องเพลงตัวเล็กจนมาถึงตัวใหญ่ๆจนวันนึงเราก็ฝันว่าเราอยากเป็นศิลปินนะเราก็เลยผันตัวเองมาจากนักร้องประกวดเป็นนักร้องมาเป็นศิลปินก็ไขว่คว้ามาไปอยู่ค่ายนู้นบ้างไปอยู่ค่ายนี้บ้างไปประกวดรายการใหญ่ๆบ้างเข้ารอบบ้างตกรอบบ้างแต่มันก็ยังไม่ถึงความฝันสักทีจนบางครั้งเราก็ท้อผมเข้าใจนะบางคนเนี่ยทำดีแล้วอ่ะทำสุดๆแล้วพยายามทำเต็มที่แล้วอ่ะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะไม่เป็นใจให้เราอ่ะมันก็โทษอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนบางทีเขาก็กำหนดมาให้เราแล้วนะคือเราทำ 50% เนาะแล้วก็ชะตาภารกิจอีก 50% ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะกำหนดมาให้เราเป็นยังไงนะตาก็โชคดีที่ตาได้มาเจอเพื่อนๆที่ดีชักชวนไปในสิ่งที่ดีแล้วก็มาเจอผู้ใหญ่ที่น่ารักเมตตาเอ็นดูนะครับแล้วก็ให้โอกาสเราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักเราชอบนะมากก็คือตัวตาแล้วก็จะพยายามทำงานทำหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดนะครับไม่ให้มันเสียโอกาสเลยที่เราได้โอกาสนี้มาเพราะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะที่คนคนนึงได้มีเพลงเป็นของตัวเองนะแล้วก็ได้มีโอกาสจากเราได้ออกงานใหญ่ๆได้ไปงานที่ดาราแล้วรอเขาไปกันนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะก้าวไปตรงนี้นะขอบคุณให้ไปโลกพิซซ่านะครับที่ทำให้น้ำวันนี้นะที่จะได้มีตัวเองได้มีคนรู้จักนะที่เป็นคนต้องที่เองเพื่อนที่ร่วมนะครับที่จะได้มายืนทุกวันก็ทุกคนทุกคนอย่าทิ้งความฝันอย่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบพี่อ้อยจอดมากเลยให้คำปรึกษานะครับผมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโอเคงั้นก่อนที่จะหมดเวลาเรามาอัปเดต
เรื่องหัวใจกันต้องดีกว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วก็สำหรับตานะก็ยังโสดอยู่นะครับจีบได้นะยังจีบได้อยู่นะครับผมก็สำหรับฟุตบอลจริงๆเห็นพี่เนยกับพี่ต้องเขาชวนไปไหนนะไปเตะบอลพี่ต้องชวนไปเตะบอลพี่เมื่อไหร่จะนัดแต่พี่ผมอยากเตะแล้วอ่ะจะได้ชวนสาวๆไงในค่ายแบบว่าไปแบบไปเป็นกองเชียร์ไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็สนุกสนานอยากเตะบอลไม่ใช่หรอกแบบไม่ได้เตะมานานแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลไทยนะก็ไปเจอตาได้นะตาเชียร์เมืองทองนะผมก็ใครไปดู SCG เมืองทองนัดไหนนะก็ทักเจอตาก็ทักได้นะเพราะว่าเราเป็นสาวกิเลนเหมือนกันนะครับผมตอนนี้เราต้องเอาใจช่วยทีมเรานะให้แบบทำแต้มได้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าบุรีรัมย์เขาก็เก็บแต้มไม่ตลอดนะอีกอย่างนึงคือเมืองทองตอนนี้แบบขาดเมสซี่เจไปด้วยนะชับปุยที่มาแทนก็ได้ในระดับนึงว่ามันแทนกันไม่ได้ไม่มีใครแทนใครได้แต่ว่าถ้าได้สารัตอยู่เย็นกลับมาผมว่าเกมน่าจะดีนะก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ไปดูบอลนะไทยพรีเมียร์ลีกนะอยากให้สนับสนุนบอลไทยกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูบอลนอกนะผมบอลไทยของเราจะฟุตบอลประเทศเราจะเจริญนะครับผมเราก็ต้องเชียร์บอลประเทศเรานะครับผมไปดูบอลประเทศเรานะซื้อบัตรนะแล้วก็ดูลิขสิทธิ์ที่มันถูกต้องนะการถ่ายทอดนะครับผมมาดูที่มันถูกต้องนะถ้าเราไม่เริ่มที่ชาติเราเมื่อไหร่มีคำถามตลอดว่าเมื่อไหร่ชาติเราจะไปบอลโลกนะถ้าคนไทยยังไม่เริ่มที่จะสนับสนุนบอลไทยไม่เริ่มที่จะดูบอลไทยนะไม่เริ่มที่จะอุดหนุนบอลไทยมันก็ไม่มีหรอกครับว่าวันไหนที่ทีมชาติเราอ่ะมันจะไปบอลโลกได้นะครับก็คงต้องใช้คำของพี่โน้ตว่าถ้าบอลเราไปบอลโลกนะบอลทั้งโลกแม่งคงไปบอลจักรวาลกันหมดแล้วนะครับผมก็อยากให้ช่วยบอลไทยดูบอลไทยกันเยอะๆนะครับผมนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ตาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Melo Follow Me นะครับทุกเย็นวันจันทร์นะครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น. นะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามซินนะคะวันนี้ก็มาเจอกับซินอีกแล้วแต่ว่าวันนี้มาคนเดียวนะแล้วก็วันนี้ตั้งใจอยากจะมาร้องเพลงให้ฟังเพลงนึงมาฟังเพลงดีกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะ นายอยู่ไหนใจไม่นอนที่ไหนนิ่งมาเธออยู่ที่ไหนทำไมไม่มาดูนาฬิกาทั้งน้ำตาเธอรู้หรือเปล่าอย่าปล่อยให้รอไม่อยากงอแงไม่อยากต่อแย่แต่ใจไม่ยอมรับฟังเพราะว่าใจของฉันขนาดเป็นม้ามันยังเช่าเจ้านายอยู่ไหนมันเห่าหอนคุ้มครองเจ้าของในชีวิตเรื่อนเรื่อริดเมื่อเจอเจ้าของแม้เขาปัดร้อนสักกี่ครั้งนายอยู่ไหนจะไม่นอนที่ไหนไม่มาเธอซึ้งซึ้งเจ้านายคิดถึงเจ้านายโปรดอย่าทอดอย่าทิ้งรอฉันรอได้รักจริงรักแค่เพียงเธอขนาดเป็น
สวัสดีครับวันนี้เราก็มานอกสถานที่นะอยู่ในห้องเมืองเนาะมาทำอะไรนอกสถานที่กันบ้างเป็นไงบ้างนี่วันนี้เรามาดูเรากินกันนะคะเราจะปิ้งหมูให้กินนายอยู่ไหนเธอไม่นอนฉันได้ไม่มาใครไม่โทรมาหานานแล้วนายข้าน้อยคอยคำสั่งสั่งเรียกเธอสั่งสั่งเจ้านายคิดถึงเจ้านายโปรดอย่าทอดอย่าทิ้งรอฉันรอได้รักจริงรักแค่เพียงเธอสิ้น